สู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเกียรติยศอัลพายขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณของ Mercuryโดยเฉพาะสายสัญญาณของ Mercury ผลิตจากทองแดงบริสุทธิ์ถึง 99.999999% และผลิตด้วยเทคโนโลยี Air Insight ด้วยการอัดอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์หัว RCA ผลิตด้วยโรเดียมสามารถปรับคลายและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีซับบ็อกซ์รุ่นใหม่นะครับของแบรนด์พิซึมนะครับในรุ่นรหัส CS6M2 นะครับอยู่ในซีรีส์คลาสสิกไลน์ครับนะครับตัวนี้นี่โอ้โหเล็กมากนะซับบ็อกซ์เขามีอะไรนะแอมจิ๋วของมาสโคนี่ปิโก้อันนี้เป็นซับบ็อกซ์เป็นซับจิ๋วคือตัวไดเวอร์ลำโพงเนี่ย6 นิ้วนี่มองเผินๆหนูคิดว่าลำโพงเสียงกลางอ่ะคือโดยทั่วไปเราจะเจอแต่ซับบ็อกซ์ซึ่งเป็นไดเวอร์8 นิ้วแล้วก็10 นิ้วก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งของพิซซึมนี่ก็มีทั้งหมดมีตั้งแต่10นิ้ว8นิ้วแล้วก็6นิ้วจำได้มีอยู่รุ่นนึงเป็น6นิ้ว2ดอกนะครับใช่แต่รุ่นนี้มาหดเล็กลงเหลือแค่6นิ้วแค่ดอกเดียวนะครับแต่ว่าการกินวัตรู้สึกว่าจะไม่ได้น้อยลงนะ160 วัตต์แม็กซ์ใช่ครับแล้วครั้งแรกที่จับยกขึ้นมารู้สึกถึงว่าโอ้น้ำหนักไม่เบาเลยนะครับคือตัวถังตัวเนี้ยเป็นโลหะทั้งตัวเลยเนี่ยเป็นโลหะทั้งตัวเลยแข็งมากนะครับซีนมาอย่างดีคือพูดง่ายว่าออกแบบซีนมาเป็นสไตล์ตู้ปิดนะครับฉะนั้นพอเป็นตู้ปิดเนี่ยถึงอูเฟอร์จะดอกเล็กแต่ว่าไอ้เรื่องความกระชับแนวตู้ปิดได้แน่นอนนะครับคราวนี้มาพูดถึงจุดเด่นดีกว่านะครับขนาดเด่นของเขาเนี่ยขนาดที่เห็นนี่คือจุดเด่นอันแรกละคือเล็กนะครับสามารถความสูงตั้งได้ความสูงขนาดนี้ประมาณ3นิ้วเนี่ยก็คือใต้เบาะรถเกือบจะทุกรุ่นลงได้หมด A4 ริมเลยไซส์เนี่ยเท่า A4 ริมนะครับนะโอเคนี่ก็คือตัวโครงสร้างมันนะครับคราวนี้จุดเด่นที่ชอบก็คือพอแกะกล่องมาเห็นอิสเซสซอรี่ที่วางอยู่ตรงนี้โอ้โหอะไรฮะเนี่ยเยอะแยะไปหมดความจริงมันไม่เยอะหรอกพี่แต่ว่ามันเป็นขดๆมานะครับชุดที่ให้มาตรงนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำเร็จรูปที่ทำให้ผู้ติดตั้งเนี่ยทำงานได้ง่ายมากนะครับเริ่มจากชุดนี้ก็คือชุดสายที่เข้าเครื่องเนี่ยครับค่ะมันเป็นสายเส้นเดียวเลยเสียบจบนะครับเส้นนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกาวลงตัวถังลงกาวถ้าอยู่ใต้บอกก็หาน็อตใกล้ๆกันนะครับเบอร์8ตัวเนี้ยขันลงตัวถังนะครับอันนี้คือลงตัวถังใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ถัดมาเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับทางพิซึมก็ให้สายแบตมาเรียบร้อยเลยนะครับฝั่งนี้จำเข้าไปที่นี่ครับฝั่งนี้ลากจะทำดูง่ายฝั่งนี้ลากไปลงขั้วแบตดูต่อเองได้ใช่ก็คืออยากจะบอกว่าชุดเนี้ยถ้าช่างที่มีประสบการณ์ชั่วโมงเดียวจบนะครับแบบเนียนๆสวยๆคือปลั๊กเนี่ยเสียบไปเรียบร้อยตรงนี้ก็ลงกาวนี่ลากไปลงขั้วแบตลงแบตครับพร้อมมันจะพร้อมจะทำงานแล้วนะคราวนี้เหลือก็คือสัญญาณขาเข้าที่จะมาเข้าเครื่องเนี่ยมันเข้าได้2แบบค่ะถ้าเข้าด้วยสาย RCA ครับก็จะฟ้อนลาก RCA เข้ามาคราวนี้ก็ต้องใช้สายรีโมท1เส้นนะครับสีฟ้าคือสายรีโมทสายรีโมท1เส้นตัวนี้นะครับครับตัวรีโมทก็ไปเสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับสายรีโมทคือชุดสีฟ้าตรงนี้นะครับเหมือนกันตรงนี้ก็เสียบคู่กันเสียบคู่กันถ้าเป็นฟอนต์ที่มีสาย RCA เดินสายรีโมทมาก็ไม่ต้องใช้พร้อมทำงานแล้วนะครับครับก็แค่เสียบไอ้ชุดให้ทุกอย่างมาเสียบชุดคอนโทรลเนี่ยอันนี้คืออะไรคะตัวนี้คือรีโมทคอนโทรลนะครับเสียบออกมาพอดีเป๊ะสายก็ยาวประมาณน่าจะสัก 3-4 เมตรนะครับก็สามารถที่จะหลังรถเนี่ยมาได้ถึงหน้ารถพูดง่ายว่าเนี่ยลงเสียบสายชุดนี้เดินไฟบวกเดินลงกาวเดินสายรีโมทเดิน RCA เข้ามาเสียบชุดนี้ฟังเพลงเลยฟังได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วแค่มีเสียงเบสออกมาแค่จัดการเอาขายึดมีให้ขายึดมาด้วยนะครับแถมขายึดด้วยจ้ามีขายึดมาให้4ตัวนะครับเนี่ยมันอาสา
ก็จะมีล็อกเอาไว้ล็อกขายึดตามล็อกมาเลย4ขาไม่ต้องยุ่งกับเขานี่ไงล็อกเสร็จแล้วก็ตัวนี้ถ้ามีทําพื้นไม้ก็ยึดกับพื้นไม้ถ้าไม่มีก็ยึดกับพื้นพรมลงไปนะครับครับแค่นี้ก็คือจบพร้อมทํางานนะครับแต่ว่าอีกเคสนึงกรณีถ้าหากว่าไปเล่นกับฟอนต์ OEM ค่ะไม่มี RCA นะครับฟอนต์ OEM ในที่นี้หมายถึงคุณไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์นะคุณผู้ชมฟอนต์ที่ติดมาจากรถนะครับครับเขาก็ให้สามารถรับสัญญาณเข้ากรณีเป็นไฮพาวเวอร์นะครับเขาก็ให้สายชุดนี้มานะครับต้องไปหาซื้อเลยครับคือไม่ต้องทำอะไรเลยเอาที่แกะกล่องมานี่แหละนะครับแกะกล่องจริงๆเลยเนี่ยสองเส้นนี้ไปต่อเข้ากับตัวหลังวิทยุ OEM สัมโพงซ้ายขวาตัวนี้เสียบเข้าปลั๊กนี้จบใช้งานได้ถ้าใช้เป็นฟอนต์ OEM ลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับครับถ้าเป็นฟอนต์ OEM ใช้สายไฮพาวเวอร์สายรีโมทไม่ต้องใช้เพราะว่ามันจะออโต้เทิร์นออนเมื่อเปิดวิทยุปั๊บสัญญาณไฮพาวเวอร์วิ่งเข้ามาครับติดเองสายเส้นนี้ไม่ต้องเดินครับอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าหากว่าคุณลื้อรถทุกอย่างรอไว้แล้วใน1ชั่วโมงต้องได้ฟังเสียงนั่นหมายถึงว่ายูเซอร์ที่ไม่ได้อยากต้องตีตู้ซับใหญ่ๆไม่อยากเสียเวลาในการทำเครื่องเสียงเยอะๆแต่อยากให้รถของคุณมีเสียงเบสซับเพิ่มขึ้นคุณขับรถเข้าไปร้านที่จำหน่ายปิซึ่งปึ๊บบอกเขาติดรุ่นนี้ปึ๊บไม่เกิน1ชั่วโมงคุณได้ท่านมีเวลา1ชั่วโมงให้เสร็จไม่เกิน1ชั่วโมงคุณได้เพลงที่มีเบสของคุณมาออกมาแน่นอนและสามารถเลือกตำแหน่งติดตั้งได้เยอะด้วยนะใช่เพราะว่าตัวด้วยขนาดที่มันตัวเล็กเนี่ยเราจะติดตั้งตรงไหนก็ได้ใต้เบาะก็ได้หลังใต้คอนโซลหน้าก็ได้หรือก็ไม่ก็ตรงหลังรถชอบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสวิตช์คอนโทรลตัวนี้เป็นตัวปรับระดับโวลูมความดังความค่อยตรงนี้เป็นตัวปรับจุดตัดความถี่50เฮิรตซ์ถึง100ปรับจุดตัดกับตรงนี้เลยก็คือหมุนตรงนี้อันนี้คือปรับจุดตัดความถี่อยากได้เบสหนักก็ปรับไป100เฮิรตซ์อยากได้เบสนุ่มก็ปรับมา50เฮิรตซ์ยูเซอร์ฟังนะคะถ้าอยากได้เบสยังไงอยากนุ่มก็ปรับมาวนมาทาง50มาทาง50อยากหนักๆก็วนไปทาง100 100ก็ฟังเอาแล้วกันชอบตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะอะไรเนี่ยอีกปุ่มนึงคือปุ่มปรับเฟสอันจะจำเป็นต้องมีเพราะว่าพอเราต่อ180พอเราต่อเสร็จเราไม่รู้ว่าซับดอกนี้มันจะไปอินเฟดกับลำโพงในรถหรือเปล่าถ้ามันหักล้างเฟดแล้วก็กดปุ่มให้มันชิดเฟดหักล้างเฟดในที่นี้หมายถึงถ้าไม่ได้ยินเสียงเบรกก็กดคือถ้าเบรกมันเบาลงนะครับคือปกติเนี่ยเราจะต้องต่อให้ลำโพงทั้งคันมีเสียงเบรกทำงานในเฟดเดียวกันจำได้ไหมจำได้เรื่องของอินเฟดถ้าเฟดลำโพงทั้งคันมันถูกต้องเบรกเสียงเบรกมันจะแน่นมีความดังเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามีการหักล้างทางเฟดเบรกจะค่อยลงเราก็กดปุ่มกดปุ่มตัวล่างตัวชิปเฟสตรงนี้อันนี้วิธีแก้ได้ง่ายๆใช่กดรับฟังเอาเลยรู้เรื่องเลยแต่ถ้าไปร้านติดตั้งดีๆเขาก็ต่อเฟสคุณถูกอยู่แล้วแหละมันคือปรับนิดนึงเล่นได้ลองกดดูได้ง่ายๆลองกดดูลองกดได้ยูเซอร์ลองกดดูเล่นๆเดี๋ยวจะตกใจเพราะถ้าเกิดรถเราเนี่ยเราอาจจะมีใส่ลำโพงมาแล้วแล้วเราค่อยมาเพิ่มซัมบ็อกซ์ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปกลับขั้วลำโพงใช่หนูถามหนึ่งคำอันนี้ถามสำหรับยูเซอร์ในฐานะคนที่งกเอ้ยคนที่แบบว่าประหยัดในยุคนี้ถ้าของหนูเป็นฟอนต์เดิมลำโพงเดิมหนูอยากอัพเพิ่มได้ไหมได้แค่อยากเพิ่มเบสก็สามารถลำโพงเดิมใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องใช่อ๋อแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมันก็ดีขึ้นเท่านั้นเองใช่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะจบไหมคะอาจารย์หมดไหมคะมีอะไรอยากแกะอีกไหมคะอาจารย์แกะจนหมดแล้วหนูแกะกลับคืนเขาไม่ได้เห็นไหมมันตอบแป๊บเดียวอะเห็นไหมไอ้เส้นนี้จะใช้ไม่ใช้ก็อยู่ที่ว่าถ้า OEM ก็ไม่ต้องใช้ถ้าฟอนต์ที่มี RCA ก็ต้องใช้ครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาได้ที่ร้าน Rocket Sound นะครับโทรไปสอบถามได้ทุกอย่างใช่ใช่แล้วค่ะไปลองฟังก็ได้ปะแป้งเห็นน่าจะมีให้ลองฟังอยู่คุณผู้ชมค่ะและนี่คือช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ผิดหวังเหมือนกันเพราะเราจะใช้งานอาจารย์อนันต์ต่อให้ตอบคำถามคุณผู้ชม